ข้อมูลล่าสุดจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาออกมาบอกว่าไตรมาสที่1จบไปแล้วเนาะเราก็มีตัวเลขสรุปนะคะว่านักท่องเที่ยวชาวจีนมาประเทศไทยเยอะมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าตั้งแต่วันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะทางการจีนเขาก็เปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวชาวจีนสามารถมาประเทศต่างประเทศรวมไปถึงประเทศไทยแบบกรุ๊ปทัวร์ได้นะคะสำหรับไตรมาสที่1เนี่ยตอนแรกเราตั้งเป้าหมายเอาไว้ 300,000 คนค่ะแต่ว่าพอมาจริงๆมาเยอะกว่าที่เราคิดนะอาจจะเป็นเพราะว่ามีเทศกาลปีใหม่อะไรต่างๆด้วยนะคะมา 500,000 คนส่วนเดือนมกราคมจนถึงเดือนเมษายนนะคะตอนแรกเราตั้งเป้าเอาไว้ว่าน่าจะมา1ล้านคนแต่ว่ามาจริงๆเนี่ยประมาณ 840,000 คนก็อาจจะเป็นเพราะว่ามีการยกเลิกชาร์เตอร์ไฟลท์หรือว่าเครื่องบินเช่าเหมาลำไปบ้างบางส่วนนะคะแล้วก็จะมีทั้งปี2566เราก็ตั้งเป้าเอาไว้ค่ะว่าอยากจะเห็นนักท่องเที่ยวชาวจีนนะคะมาที่ประเทศไทยประมาณ5ล้านคนหรือแบบว่า best case เลยนะคะลุ้นๆกันว่าอาจจะมาถึง7ล้านคนค่ะมีข้อมูลจากผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออกของททนะคะคุณชูวิทย์สิริเวชกุลบอกว่านักท่องเที่ยวชาวจีนเดือนเมษายนที่รายงานให้คุณผู้ชมฟังไปเนี่ยต่ำกว่าที่คาดนะคะตอนแรกเราคิดว่ารวม4เดือนแรกเนี่ยน่าจะมาถึง1ล้านคนแต่ปรากฏว่าไม่ถึงเพราะอะไรเพราะว่าจะมีเรื่องของผลกระทบความเชื่อมั่นกรณีที่มีไวรัลคลิปนะคะที่เป็นชาวจีนผู้ชายคนนึงเนี่ยเขาไปพูดถึงประเทศไทยในแง่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยทำให้มีความกังวลใจนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของความยุ่งยากการยื่นวีซ่าแบบกรุ๊ปของบริษัทนำเที่ยวในประเทศจีนด้วยแล้วก็ยังมีเรื่องอะไรอีกอะเรื่องทัวร์ศูนย์เหรียญปัญหาไกด์เถื่อนธุรกิจนอมินีแล้วก็คดีลักพาตัวชาวจีนในประเทศไทยนะคะอันนี้ก็จะมีบางอันก็เป็นข่าวที่ไม่จริงด้วยแต่แน่นอนรวมๆแล้วส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การมาเที่ยวในประเทศไทยคนจีนเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยก็เลยอาจจะมีบางส่วนเนี่ยไม่กล้าที่จะมาค่ะซึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่ท้าทายเหมือนกันนะคะนอกจากเรื่องเป้าหมายจำนวนนักท่องเที่ยวที่เราต้องทำให้ได้แล้วเนี่ยมันก็ยังมีประเด็นเรื่องของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้วยทีนี้ทางททก็บอกว่าพร้อมที่จะจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ร่วมงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานในบ้านเราแล้วก็หน่วยงานที่จีนด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็สิ่งที่สำคัญเลยก็คือก็ต้องมุ่งไปที่การดูแลความปลอดภัยแล้วก็สวัสดิภาพของนักท่องเที่ยวจากต่างชาติที่เขาจะเข้ามาเที่ยวในบ้านเราด้วยค่ะส่วนประเด็นวีซ่ากรุ๊ปทัวร์ถามว่าทำไมมันถึงมีปัญหาแล้วมันจะมีความคืบหน้าในเรื่องนี้อย่างไรบ้างทางททบอกว่าจริงๆมีแผนจะไปเจรจากับกรมการกงสุลกระทรวงต่างประเทศนะคะตามกำหนดการเดิมนัดหมายเอาไว้สัปดาห์นี้แต่ว่าก็มีเหตุต้องเลื่อนให้ไปเจรจากันในสัปดาห์หน้าซึ่งก็หวังว่าเรื่องนี้จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะว่าททเองก็ทำงานร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศด้วยดีมาอย่างต่อเนื่องก็จะมีคำถามต่อว่าเอ๊ประเด็นวีซ่ากรุ๊ปทัวร์ณตอนนี้มันมีปัญหามันมีผลกระทบแล้วจริงหรือไม่ต้องบอกว่าเริ่มมีแล้วนะคะที่เห็นชัดๆเลยก็คือกองถ่ายภาพยนตร์ของจีนที่เขาจะเข้ามาถ่ายทำที่ประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมปกติหมวดวีซ่าในส่วนของการถ่ายทำภาพยนตร์มันก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นจะใช้ระยะเวลาในการขอนานขึ้นทีนี้ณตอนนี้มีบริษัทใหญ่ของจีนประมาณ 4-5 บริษัทคือเขาแจ้งความประสงค์มาแล้วล่ะบอกว่าอยากจะมาถ่ายทำภาพยนตร์ที่ประเทศไทยแต่มันติดปัญหาค่ะก็คือต้องเปลี่ยนระบบไปใช้ระบบการขอวีซ่าออนไลน์แทนแล้วโดยปกติกองถ่ายเขาก็จะมานานใช่ไหมคะคือจะพำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทยมากกว่า90วันและเงื่อนไขการขอวีซ่ารูปแบบใหม่จะต้องเป็นการยื่นผ่านออนไลน์เท่านั้นและต้องยื่นทีละรายบุคคลแต่ละคนค่ะต้องไปยื่นที่สำนักงานกงสุลกระทรวงต่างประเทศตามภูมิลำเนาของตัวเองแล้วปกติเวลาเข้ามาเขาก็จะมากันเป็นกองใหญ่ๆพอเงื่อนไขมันเปลี่ยนไปมันก็เลยทำให้ไม่ได้รับความสะดวกค่ะแล้วกองถ่ายเองถ้าเกิดว่ายื่นได้2คนยื่นไม่ได้5คนเขาก็มาถ่ายทำไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นว่าจะทำให้ประเทศไทยสูญเสียโอกาสแล้วก็รายได้จากอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไปค่ะแล้วจริงๆเรามีกลยุทธ์เรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ด้วยนะคะเราอยากจะให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศหรือว่ากองถ่ายภาพยนตร์จากต่างประเทศเนี่ยมาถ่ายโดยที่มีฉากเป็นประเทศไทยเนาะเราก็จะได้กระจายเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ไปถ้าเกิดว่ามีกรณีแบบนี้ก็อาจจะเสียโอกาสอย่างที่คุณแพรว่าไปนะคะแล้วก็ยังมีกรณีการร้องเรียนจากเอเจนต์ทัวร์ด้วยนะคะที่ทางการออกวีซ่าของสถานทูตแล้วก็กรงสุลไทยในประเทศจีนเนี่ยเขาสามารถที่จะออกวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่จะมาไทยมันมีโควต้าอยู่ค่ะคุณผู้ชมอยู่ที่ประมาณ 84,000 คนต่อเดือนเอาจริงๆทางเอเจนต์ทัวร์เขาบอกว่ามันไม่พอนะคะเพราะว่านักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยมาไทยค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ปริมาณเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆก็อยากจะให้มีการปรับแก้ไขหรือว่าไปตรวจสอบในเรื่องนี้ด้วยแต่ว่าทางกรมการ
กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศก็ออกมาบอกนะคะว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบในการขอวีซ่าแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมานะคะสถานกงสุลแล้วก็สถานทูตไทยในจีนทั้ง8แห่งเนี่ยได้มีการผ่อนปรนบริษัทนำเที่ยวสามารถยื่นขอวีซ่าประเภทกรุ๊ปทัวร์ได้เหมือนที่เคยทำในช่วงก่อนโควิดพูดง่ายๆก็คือกรุ๊ปทัวร์ที่เดินทางพร้อมกันพักที่เดียวกันสามารถที่จะยื่นเอกสารรวมกันได้นะคะแต่หลังจากวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาบริษัทนำเที่ยวก็จำเป็นจะต้องยื่นผ่านระบบออนไลน์หรือว่า e-visa แล้วก็อัปโหลดเอกสารรายบุคคลที่สำคัญจะต้องระบุโดยการยื่นเอกสารกับสถานกงสุลแล้วก็สถานทูตตามภูมิลำเนาของผู้ที่เดินทางเท่านั้นด้วยอันนี้ก็อาจจะเป็นการเพิ่มขั้นตอนของบริษัทนำเที่ยวในการที่จะขอวีซ่าพูดง่ายๆว่ามันก็จะยุ่งยากมากขึ้นนะคะทางททท.เองก็พยายามแก้ปัญหาภาพลบที่เกิดกับการท่องเที่ยวของประเทศไทยในหลายประเด็นอย่างที่บอกไปมีเรื่องของทัวร์ศูนย์เหรียญมีเรื่องของคลิปไวรัลที่พูดถึงประเทศไทยไม่ค่อยดีททท.เขาก็เลยออกคลิปหนึ่งนะคะเป็นคลิปโฆษณาอันนี้แหละเป็นคนจีนเลยนะแล้วก็พูดภาษาจีนด้วยคุณผู้ชมลองไปหาดูนะคะชื่อว่า Unboxing Thailand 2023ก็เริ่มไปเผยแพร่ในแพลตฟอร์มออนไลน์ในประเทศจีนด้วยนะคะเพื่อที่จะทำความเข้าใจกับคนจีนว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยยังปลอดภัยแล้วก็ยังสนุกที่จะเปิดโอกาสให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยสามารถที่จะเดินทางมาได้แล้วก็มีการปล่อยคลิปนี้ตั้งแต่ช่วงประมาณสงกรานต์นะคะช่วงวันที่18เมษายนที่ผ่านมาค่ะซึ่งนอกจากจะทำภาพยนตร์โฆษณาออกมาแล้วนะคะเพื่อไปเผยแพร่ที่ประเทศจีนค่ะ22พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะทางทท.ก็เตรียมที่จะนำผู้นำทางความคิดหรือที่เราเรียกเขาว่า KOL จากประเทศจีนคือไม่ได้มาแบบคน2คนนะคะผู้ชมมาที90คนมาแถลงข่าวเพื่อตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในการท่องเที่ยวที่ประเทศไทยเขาจะเตรียมแถลงข่าวกันที่ศูนย์การค้าไอคอนสยามนะคะซึ่งททท.ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อกู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวให้กับประเทศไทยสุดท้ายแล้วค่ะมันก็ต้องมีการวัดผลในเชิงปริมาณด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวจีนสะสมไปจนถึงเดือนพฤษภาคม2566เราน่าจะตั้งความหวังแล้วก็ทำได้จริงนะคะอยู่ที่ประมาณ1ล้านคนทีนี้มาดูข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยวหน่อยเฉลี่ยต่อเดือนนะคะที่เข้ามาที่ประเทศไทยเฉลี่ยประมาณ 10,000 จนถึง 12,000คนต่อวันค่ะไม่ใช่ต่อเดือนแล้วนะคะอันนี้เป็นตัวเลขต่อวันเทียบกับจำนวนก่อนหน้านี้ก็คือมีสักประมาณ 2,500 คนต่อวันก็จะเห็นได้ว่าเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะแต่ว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์เขาพบว่ามีคนจีนเดินทางเข้ามาเที่ยวที่ประเทศไทยนะคะวันหนึ่งมากถึง 15,000 คนแล้วก็ช่วงหยุดยาววันแรงงานไปจนถึง 18,000 จนถึง 20,000 คนต่อวันก็ถือว่าทิศทางก็ยังคงดีอยู่ในแง่รายวันนะคะแต่ว่าจำนวนทั้งปีสะสมเนี่ยก็ต้องมาสู้กันอีกทีนึงค่ะค่ะทีนี้ทางททท.ก็มีการวิเคราะห์ด้วยนะคะว่าจากมีข่าวหลายๆอย่างที่ไม่ค่อยดีจากประเทศเราไปซึ่งอาจจะเป็นข่าวลวงเนี่ยนะคะเซนติเมนต์หรือว่าความรู้สึกแล้วก็ความคิดเห็นของชาวจีนการที่จะมาประเทศไทยเขารู้สึกยังไงบ้างก็ไปพบแบบนี้นะคะว่าคนจีนที่เคยมาประเทศไทยแล้วหรือว่ามาเที่ยวบ่อยๆโดยเฉพาะมาจากเมืองหลวงอย่างเช่นปักกิ่งเซี่ยงไฮ้กวางโจวเมืองใหญ่ๆต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เป็นห่วงเขาก็อยากจะมาประเทศไทยอีกนะคะพูดง่ายๆว่าเขาเป็นแฟนพันธุ์แท้ประเทศไทยแล้วก็มาจนคุ้นชินกับประเทศไทยดีแล้วก็เลยอาจจะรู้ว่าข่าวต่างๆนั้นอาจจะเป็นความไม่จริงนะคะแต่ในขณะที่ชาวจีนที่มาจากเมืองรองนะคะลำดับ3ลำดับ4ที่มาจากทางภาคตอนกลางแล้วก็ภาคตอนบนที่ยังไม่เคยมาประเทศไทยก็อาจจะยังมีความกังวลอยู่บ้างนะคะก็เลยอาจจะชะลอการท่องเที่ยวในประเทศไทยไปก่อนสำหรับภาพรวมนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เข้าประเทศไทยไปดูพฤติกรรมกันนิดนึงนะคะว่าคนจีนส่วนใหญ่ที่มาบ้านเราเนี่ยเขามากันแบบไหนก็คือจะแบ่งเป็นอย่างละครึ่งๆเลยนะคะมาเที่ยวเองเนี่ยครึ่งนึงหรือที่เรียกว่า FIT ค่ะแล้วก็มาแบบกรุ๊ปทัวร์อีกครึ่งนึงซึ่งพฤติกรรมคนจีนหลังยุคโควิดเนี่ยที่มาประเทศไทยก็เปลี่ยนไปนะคะจากแต่ก่อนเนี่ยมากันเป็นกรุ๊ปใหญ่ๆเลย 50-60 คนตอนนี้มาเป็นกรุ๊ปเล็กแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น 8-12 คนต่อกลุ่มค่ะซึ่งครึ่งหนึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มากันแบบส่วนตัวหรือกลุ่ม FIT นะคะกลุ่มนี้เนี่ยปกติรายได้จะสูงแล้วเขาก็นิยมใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นคนรุ่นใหม่เป็นคน Gen Z แล้วก็เป็นนักธุรกิจด้วยมันก็เลยส่งผลทำให้ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมเพิ่มขึ้นจากปี2565ที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 51,415 บาทต่อคนต่อทริประยะเวลาในการจะพำนักอยู่ในประเทศไทยก็สักประมาณ5วันครึ่งนะฮะนอกจากนี้เขาพบว่านักท่องเที่ยวจีนที่เขามาเที่ยวในบ้านเราขณะนี้
เป็นกลุ่มของคนที่เคยเที่ยวประเทศไทยมาก่อนแล้วเวลาเขาเข้ามาเนี่ยเขาก็จะมีการเดินทางตามรอยซีรีส์บ้างไปตามสถานที่ต่างๆบ้างนิยมเดินทางไปเที่ยวทะเลไปกินอาหารทะเลแล้วก็ไปกินอาหารไทยนะคะอาหารไทยยอดฮิตเลยก็ข้าวเหนียวมะม่วงนะคะทุเรียนหรือว่าอาหารไทยประเภทต่างๆที่เป็นอาหารคาวอันนี้มันก็หลายอย่างอยู่เหมือนกันแล้วก็ล่าสุดที่เป็นไวรัลก็คือเราจะเห็นคนจีนนิยมเข้ามาใส่ชุดนักเรียนนะคะแล้วก็ไปถ่ายรูปตามสถานที่ต่างๆคือก็เป็นภาพที่น่ารักมากๆรวมถึงใส่ชุดไทยไปถ่ายรูปตามวัดตามสถานที่ท่องเที่ยวในบ้านเราด้วยนะคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่น่าสนใจเหมือนกันก็คือกลุ่มที่เป็นนักธุรกิจหรือว่าพ่อค้ากลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะไม่ได้เดินทางมาเที่ยวแต่ว่าจะนิยมเดินทางเข้ามาไปใส่มูอ่ะเหมือนไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะใส่มูใส่มูซึ่งมันก็กลายเป็นว่าเนี่ยแหละเป็นโอกาสในการจะทำตลาดใหม่ๆสำหรับผู้ประกอบการที่อยากจะดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนในกลุ่มนี้ค่ะเรารู้กันดีนะคะว่าคนจีนเนี่ยชอบมาเที่ยวเมืองไทยมากแต่ว่าก็ยังประมาทไม่ได้เพราะว่ามันก็มีเรื่องความยุ่งยากในการขอวีซ่าแล้วเราก็ยังมีปัญหาเรื่องของตารางบินด้วยนะคะที่กลัวว่าจะรองรับนักท่องเที่ยวจีนที่มาประเทศไทยไม่พอนะคะเฉพาะตารางบินฤดูร้อนก็คือตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมจนถึงเดือนตุลาคมซึ่งเดือนตุลาคมเนี่ยจะเป็นช่วงไฮซีซั่นที่ชาวจีนนะคะมาเที่ยวเมืองไทยเพราะเป็นช่วงปิดเทอมฤดูร้อนของเขาด้วยเนี่ยช่วงจังหวะนั้นจะมีสายการบินขอทำการบินจากจีนเข้าสู่ไทยนะคะอยู่ประมาณ 33,800 เที่ยวบินคิดเป็นปริมาณที่นั่งโดยสารรวมๆแล้วเนี่ยประมาณ6ล้านที่นั่งนะคะซึ่งตรงนี้ก็ยังไม่รวมกับชาร์เตอร์ไฟที่เป็นการเที่ยวแบบเช่าเหมาลำนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะเข้าไทยเยอะมากเลยในช่วงเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนสิงหาคมค่ะรวมไปถึงช่วงวันหยุดยาวที่เป็นวันชาติจีนในช่วงเดือนตุลาคมด้วยนะคะส่วนแนวโน้มตารางบินในฤดูหนาวอันนี้ก็อาจจะหายใจหายคอคล่องขึ้นมาหน่อยนะคะตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนมีนาคมปีหน้าก็จะเป็นช่วงที่คนจีนนิยมเดินทางมาประเทศไทยอันนี้ก็น่าจะมีการผลักดันนักท่องเที่ยวจีนให้ไปถึงเป้าหมายที่เราคาดการณ์กันไว้นะคะอยู่ที่ประมาณ5ล้านคนซึ่งททคาดการณ์กันนะคะว่าปลายปีนี้เนี่ยปริมาณนักท่องเที่ยวจีนปริมาณเที่ยวบินจีนน่าจะกลับมา 100% แล้วแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าถ้าเกิดว่ามองแบบ best case มากที่สุดเลยก็คือมาถึง7ล้านคนค่ะสำหรับช่วงครึ่งปีหลังก็จะเป็นช่วง high season ของตลาดนักท่องเที่ยวจีนที่เขาชอบมาบ้านเรามากๆนะคะเพราะว่าปลายเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนสิงหาคมก็จะเป็นช่วงปิดเทอมฤดูร้อนของทางประเทศจีนแล้วก็คนจีนจะมากันทั้งครอบครัวเลยนะคะมาที่ประเทศไทยส่วนในเดือนกันยายนก็จะเป็นช่วงที่หน่วยงานต่างๆบริษัทขนาดใหญ่ๆเขาก็จะมี incentive หรือว่ารางวัลให้กับพนักงานที่ทำงานดีนะคะก็จะให้โบนัสก็จะหอบพนักงานเนี่ยมาเที่ยวที่ประเทศไทยกันเป็นกรุ๊ปเลยค่ะคือเอาจริงๆแล้วถ้าเราดูตามเดือนเนี่ยก็จะมีหลายช่วงเวลานะคะที่เรามีโอกาสที่จะดึงดูดคนจีนให้เข้ามาเที่ยวบ้านเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือวันหยุดที่เป็นวันชาติจีนในวันที่1ตุลาคมค่ะซึ่งทางททก็คาดหวังนะคะว่าในช่วงตุลาคมเราน่าจะสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเที่ยวที่บ้านเราเฉลี่ยได้ถึง1ล้านคนในเดือนนั้นถามว่าเขาวัดจากอะไรเขาดูจากอะไรเขาไปประเมินจากที่นั่งโดยสารของเครื่องบินนะคะที่ 600,000 ที่นั่งในเดือนดังกล่าวแล้วไหนจะมีเครื่องบินที่เป็นเช่าเหมาลำหรือว่าชาร์เตอร์ไฟท์เข้ามารวมเข้าไปอีกก็จะทำให้ยอดรวมเนี่ยมันน่าจะดูใกล้เคียงกับในปี2562ซึ่งปีนั้นเรามีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเที่ยวบ้านเราเนี่ย11ล้านคนเฉลี่ยก็คือเดือนละประมาณ1ล้านคนค่ะพาคุณผู้ชมมาดูกันต่อที่อีกหนึ่งปัญหาที่อาจจะส่งผลกระทบนะคะต่อภาพรวมธุรกิจการท่องเที่ยวกันบ้างก็ถือว่าเป็นประเด็นเป็นข่าวตามโซเชียลมีเดียก่อนหน้านี้คุณผู้ชมอาจจะเห็นมาบ้างแล้วก็คือการเก็บภาษีเดินทางออกนอกประเทศถามว่าเรื่องนี้ความคืบหน้าหรือที่มาที่ไปมันไปมาอย่างไรเนี่ยนะคะกรมสรรพากรเขาเปิดรับฟังความคิดเห็นกรณีการเก็บภาษีเดินทางออกนอกราชอาณาจักรทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากรก็คือ www.rd.go.th ตั้งแต่เมื่อ3พฤษภาคมจะเปิดไปจนถึง17พฤษภาคม2566ทีนี้กรมสรรพากรก็เลยออกหนังสือและผู้บริหารของกรมก็ออกมาให้ข่าวยืนยันนะคะว่าการที่เปิดรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวไม่ใช่การจะไปเตรียมเก็บภาษีแต่เป็นแค่การเปิดรับฟังความเห็นต่อพระราชกำหนดภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรพุทธศักราช2526เท่านั้นเพราะฉะนั้นอยากให้ประชาชนอยากให้คนไทยสบายใจได้แต่มันมีแต่นะ คือถ้าไปดูในรายละเอียดของการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ปรากฏว่ามันก็มีรายละเอียดของการเก็บภาษีแบบละเอียดอยู่เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมทั้งอัตราการจัดเก็บวิธีการจัดเก็บแล้วก็บทลงโทษที่ชัดเจน
เอาง่ายๆในแง่ตัวเลขก่อนการเก็บภาษีตรงนี้มันมีความเกี่ยวพันแล้วมันจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างก็คือหากเดินทางออกนอกราชอาณาจักรทางเครื่องบินนะคะจะถูกเก็บภาษีครั้งละ 1,000 บาทต่อคนอันนี้ย้ำคุณผู้ชมก่อนว่าเป็นการเปิดรับฟังความเห็นนะยังไม่ใช่การเตรียมยังไม่ได้เก็บจริงๆค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปดูในเว็บไซต์อย่างที่บอกไปว่าก็มีการชี้แจงแล้วด้วยก็เดี๋ยวรอลุ้นกันนะคุณผู้ชมว่าจะเก็บจริงหรือไม่เก็บจริงแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเดินทางออกนอกประเทศไทยนะคะไปต่างประเทศด้วยทางเรือหรือว่าทางรถยนต์อันนี้ก็จะถูกเก็บ500บาทนะคะต่อคนก็มีการประเมินว่าภาระภาษีที่คนไทยอาจจะจ่ายเนี่ยก็อาจจะไม่มากเท่าไหร่ถ้าเทียบกับที่คนไทยไปเที่ยวเมืองนอกในช่วงปี2562นะคะตอนนั้นเนี่ยโดยเฉลี่ยจะจ่ายอยู่ที่ประมาณ 30,000 บาทต่อทริปนะคะหรือคิดเป็นภาระภาษีประมาณ100 ละ 2 ถึง 100 ละ 3นั่นเองค่ะทีนี้ก็ดูตัวเลขอีกนิดนึงนะคะคุณผู้ชมเราจะเก็บรายได้กับรัฐบาลจากการเก็บภาษีเรื่องของการเดินทางออกนอกประเทศเนี่ยเขาประเมินแล้วเขาเอาตัวเลขมาจากไหนซึ่งตัวเลขนี้มาจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเมื่อปี2562ตอนนั้นเนี่ยมีกรณีที่คนไทยเดินทางออกนอกประเทศทุกช่องทางเลยนะคะอยู่ที่10ล้านกับอีก 40,000 คนคูณกันแบบง่ายๆเลยถ้าเก็บคนละพันก็จะคิดเป็นภาษีเข้ารัฐประมาณ 10,000 ล้านบาทแต่ตัวเลขปีนี้2566มันอาจจะยังไม่เท่านะคะก็อยู่ที่ประมาณ7ล้านคนซึ่งเราก็คาดหวังละว่าจะเห็นแนวโน้มการท่องเที่ยวเนี่ยกลับมาดีขึ้นท่ามกลางอุปสรรคในหลายๆเรื่องแล้วก็สิ่งที่เราจำเป็นจะต้องเผชิญนะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยจากนอกประเทศแล้วก็ปัจจัยภายในประเทศด้วยค่ะก็ลุ้นกันต่อทั้งปีเราอาจจะทำได้ตามเป้าก็เป็นได้ค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Business Watch ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ